ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ครับเรามาในทีมของอินเทอร์ริมนะครับแสดงว่าจะมีนากามาสะนะครับฮันเบแล้วก็คุณแม่ของเราด้านบนนะครับถ้าเราเล่นไปสักพักหนึ่งเราจะมีตัวละครที่เข้ามาอยู่ในตัวของอินเทอร์ริมนะครับเดี๋ยวจะมีหลายตัวเลยครับที่เพื่อนๆจะได้เห็นนะครับวันนี้ก็มาในชุดของ Flying Kato นะครับชุดของนินจานะฮะขอบคุณครับวันนี้เดี๋ยวเราอยู่กันในตอนเจ้าสาวปีศาจของฮิเดโรชินี่ครับนิโอเอพิโซดที่20กับนิโอ2งั้นเดี๋ยวเราไปชมเนื้อหากันเลยครับว่าวันนี้จะมีเรื่องอะไรบ้างนะครับไปกันเลยมาครับวันนี้นะครับเราก็ไปที่โกลเด้นแคสเทิลครับบทนำตัวนี้ครับมูมิโอบอกเราว่าได้ยินว่าโทกิชิโร่นะครับได้สร้างปราสาทของตัวเองขึ้นมาครับที่ชื่อจุราคุดาอิที่อยู่ที่เกียวโตนะครับที่เมืองหลวงมีความระยิบระยับเหมือนทองเลยเหมือนจะเป็นสร้างอนุสาวรีย์อย่างไรอย่างนั้นแหละนะแต่รู้สึกว่ามีอะไรทำให้ขนลุกบางอย่างต้องรีบไปดูแล้วกันแล้วก็บทนำตรงนี้ครับเล่าถึงประวัติของปราสาทจุฬาคุโดอินะฮะจุฬาคุโดอิก็คือด้วยอำนาจที่เหนือของคณะผู้ปกครองโทกิชิโร่ได้ทำการฟุ่มเฟือยนะครับสร้างปราสาทนี้ขึ้นมาด้วยทองนะครับผมที่ใจกลางของเมืองหลวงเลยนะครับแล้วก็ปราสาทนี้นะครับถูกสร้างขึ้นจากทองและมีกำแพงหินแถมยังเป็นป้อมปราการที่มีความแข็งแกร่งยิ่งกว่าป้อมปราการปกติฮะนี่เป็นปราสาทนะฮะนะครับผมก็นี่นะครับแต่ปราสาทนี้มีอยู่จริงนะครับปราสาทนี้มีอยู่จริงครับอันนี้ก็เปิดมาแล้วก็เจอลิเคียวก่อนเลยนะครับนะครับแล้วก็ประวัติของทองปราสาทนี้ก็คือโทกิชิโร่เขาสร้างขึ้นมาเป็นเหมือนหลังจากที่เขาชนะแคว้นของชิมาสึได้นะครับก็สร้างปราสาทนี้ขึ้นมาสำหรับตัวเองเลยนะครับก็ด่านนี้อาจจะใช้เวลานานนะครับบอสต้อง6ตัวยังไงก็อย่าเพิ่งเบื่อกันนะครับ27นาทีนะครับคาแรคเตอร์ที่คนทุกคนรักของเขาว่าหายไปหมดแล้วข้าพยายามใช้วิชาวิถีชาของข้าที่จะเขานำเขากลับมาในเส้นทางที่ถูกต้องแต่การที่ไอ้ทองนั่นมันมีพลังอำนาจมากกว่ามันก็จะทำให้ข้าไม่สามารถทำมันได้ข้าก็ขอให้เทนไคมาช่วยเจ้าแล้วกันนะข้ารู้ว่าข้าไว้ใจเจ้าได้นี่เด็กฝากเจ้าด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นบทของริเคียวครับก่อนที่เขาจะสิ้นใจไปนะครับเดี๋ยวผมมีประวัติของลิเคียวมาฝากนะครับลิเคียวก็จริงๆแล้วเขาตายในปี1591นะฮะแต่ในเกมก็อาจจะเป็น1596ก็ไม่ว่ากันนะครับไม่เป็นไรแต่เขาตายด้วยฝีมือของฮิเดโยชินี่แหละครับเดี๋ยวเราจะมาเล่ากันครับว่าเขาตายเพราะเรื่องอะไรนะครับผมแล้วเขาเป็นใครมีบทบาทยังไงในชีวิตจริงๆนะครับผมโทกิชิโร่จะต้องรับผิดชอบต่อสิ่งที่เขาทำเอาไว้นะครับแล้วก็ไปบุกปราสาททองนี้กันเลยนะครับผมเราก็ได้อิซานากามิมานะครับสัตว์ตำนานของลิเคียวนะเป็นธาตุน้ำนะครับแต่เป็นธาตุสเตรนนะครับเราอยู่ที่จุฬาคุดาอิครับจังหวัดยามาชิโร่ปี1596ครับผมก็วันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมีการเจอบอสนะครับทั้งหมด6ตัวเลยครับรวมกับบอสตัวใหญ่ๆด้วยนะครับผม6ตัวนี้เราเคยเจอหมดแล้วนะครับเราจะมาดูว่าเขาเป็นใครกันบ้างนะครับแล้วก็วันนี้จะมีการเดินไม่ค่อยเยอะนะครับด่านนี้ไม่ใหญ่มากมี2ส่วนครับคือปราสาทด้านหน้ากับปราสาทด้านหลังนะครับผมก็ปราสาทด้านหน้ามีบอสแค่ตัวเดียวครับแต่ว่าปราสาทด้านหลังมีบอสถึง4ตัวเลยนะครับก่อนที่จะเจอกับบอสตัวใหญ่นะครับผมซึ่งประตูนี้นะครับท่านผู้ชมต้องวนเดินวนรอบทีนึงก่อนนะครับถึงจะมาเจอกับประตูนี้ได้นะครับเขาแน่ใจว่าสถานที่ที่มีรายละเอียดสูงขนาดนี้ต้องมีสวนอยู่ในที่แน่นอนแต่ข้าเชื่อว่ามันคงไม่ได้ถูกสร้างมาให้ท่านลิเคียวหรอกอันนี้คือที่ปู่แพ็กเขาสันนิษฐานไว้นะครับเพราะว่าตรงนี้จะมีสวนอยู่2ส่วนนะครับผมนะครับด่านนี้ผมใช้อาวุธเกือบทุกอันยกเว้นขวานคู่กับทางคุซาริกามะนะครับอันนี้เป็นกระบองตะบองของชูเตนโดจินะครับผมค่อนข้างแรงเลยครับมีระยะการโจมตีก็ยาวด้วยนะครับผมนะครับวันนี้ชุดที่ผมใส่จะเป็นชุดโยชิอิเอะนะฮะชื่อชุดนะครับชื่อชุด
เป็นชุดของขุนพลคนหนึ่งของฮิเดโยชินะครับผมเป็น1ใน7ของทหารของฮิเดโยชินะฮะถ้าตามประวัติศาสตร์ในเกมนะฮะเดี๋ยวผมขอไปหาข้อมูลมันก่อนพอทุกคนเดินมาเรื่อยๆครับทุกคนจะมาเจอภาพวาดตรงนี้ครับมันบอกว่าโอ้ผ้าเนี่ยมันช่างสวยเหลือเกินเหมือนมันมีชีวิตมึงลองจับมันดูสินะครับอันนี้ผมพูดเล่นนะฮะแต่จริงๆนะเดี๋ยวลองดูครับว่ามันเป็นยังไงนะครับนี่ครับขั้นแรกให้ทุกคนเดินอ้อมมาเป็นวงกลมของช่วงปราสาทด้านหน้านะครับทุกคนจะมาเปิดประตูตรงที่จุดเซฟได้ก็จะเชื่อมกันได้เลยครับก็โดยรวมนะครับด่านนี้ เดินวนรอบหนึ่งถึงจะเปิดประตูได้งั้นเรามาแตะภาพแรกกันเลยครับภาพนี้นะครับบอสตัวนี้ของเรานะครับซึ่งเคยเจอกันไปแล้วครับผมอ่านชื่อตอนแรกผิดนะครับผมก็ขอโทษท่านผู้ชมด้วยนะครับผมไปหาข้อมูลใหม่ให้แล้วครับตัวนี้นะครับชื่อเอ็นระนะครับเอ็นระไม่ใช่เอ็นระนะครับเอ็นระนะครับผมก็เอ็นระนะครับวิธีการสู้ก็อย่าลืมนับเลขให้เป็นครับนับ1และ2แล้วฝันแม่งเลยดิครับผมปึ้มปึ้มหลบครับผมหลบไปเลยท่าของเขาจะมีท่าที่เป็นไฟนะครับปล่อยเป็นไฟรอบๆตัวนะครับผมแล้วก็ท่าที่เขาเป็นพายุเข้ามาเขาคอร์เตอร์แนะนำให้เป็นโยคายที่เป็นท่าเฟอร์โดนะครับผมท่าเอจิดิครับผมแล้วก็ท่าหลักๆก็จะมีไม่ค่อยมีนะครับแล้วก็มีท่าฟันก็นะครับแล้วก็ทุบลงมานะครับแล้วก็โดยหลักแล้วนะครับถ้าเขาหายตัวมานะครับให้ทุกคนรับนับ1กับ2นะครับแค่นั้นเลยครับแล้วก็ฟันเขานะครับ1 2ต่างกันแค่เวลาเขาอยู่ในโยคายลิงเขาจะเคลื่อนไหวเร็วแค่นั้นเลยครับผม NN ละนะครับผมก็ประวัติของ NN ละเอาใหม่เลยนะครับผมพูดอาจจะไม่ชัดในเอพิโซดที่2นะครับผมก็ NN ละนะครับเป็นปีศาจที่เกิดขึ้นมาจากควันนะครับเป็นปีศาจควันนะครับเขาเชื่อว่าเอ็นระเนี่ยเกิดมาจากควันที่อยู่ในนรกและชื่อของมันนะครับคล้ายๆกับเอ็นมะครับเอ็นมะเป็น King of Hell นะเป็นราชันแห่งนรกนะครับผมก็เชื่อว่าเอ็นระเนี่ยเกิดมาจากควันในนรกขึ้นมานะครับลำตัวของมันคือจะไม่มีร่างกายนะครับเป็นควันขึ้นมานะครับเป็นควันแล้วประกอบด้วยอะไรหลายอย่างนะครับผมก็ถ้าในตามในประวัติของเว็บที่ผมไปหาข้อมูลเอ็นเอ็นระก็ไม่ได้มีความน่ากลัวหรืออะไรมากนะครับเอ็นเอ็นระนี่แปลภาษาอังกฤษจะแปลว่าสโมกกี้ฟาบิกนะก็เหมือนผ้าลอยได้นะครับเขียนร้อยไปครับบอสตัวแรกของเรานะครับเอ็นเอ็นระผมชอบเพลงประกอบมากนะเนี่ยเรียบร้อยไปครับอันนี้พอเสร็จแล้วนะครับเราต้องเดินขึ้นมาพอเจอเอ็นเอ็นระเสร็จเราต้องเดินขึ้นมาข้างบนครับเราจะมาเจออูบูเมะนะฮะถ้าเจออูบูเมะเสร็จปุ๊บให้เราจัดการไปก่อนแล้วก็จะได้เปิดกล่องตรงนั้นนะครับแล้วก็จะมีทางเดินเชื่อมออกไปสู่ปราสาทส่วนที่2นะครับก็ปราสาทส่วนที่2นี้ก็จะมีปีศาจที่อยู่ตรงนั้นทั้งหมด4ตัวนะครับก่อนที่จะเจอบอสนะครับผมก่อนที่จะเจอเจ้าสาวคนนั้นนี่ครับผมไว้เขาลำมาบอกกันนะครับแล้วก็เดินออกไปนะครับเดินไปเรื่อยๆเราจะมาเจอพื้นที่ด้านนอกที่เชื่อมไปอีกทางด้านในด้านหนึ่งของปราสาทนะครับผมแล้วก็มีบทสนทนาตอนนี้ครับข้ารู้สึกว่ามันมีอะไรไม่ดีเลยข้างหน้าตรงนั้นน่ะวิญญาณของเหล่าปีศาจมันจะแบบว่าเติบโตขึ้นเรื่อยระวังด้วยนะมีสติด้วยนะครับวันนี้เนโกมันตาเขาก็เตือนเราไว้นะครับนี่เรื่องก็มาจากการคริสตัลตรงนี้นะครับเดี๋ยวมันจะมีบทสนทนาหนึ่งขึ้นมาครับพื้นที่ตรงนี้เป็นที่สำหรับนายของข้าและคนที่รับใช้เขาเท่านั้นรีบออกไปจากที่นี่ซะว้ายไม่เป็นเสียงของใครนะครับนะครับอันนั้นก็เป็นเสียงของบอสของเราเองนะครับผมเดี๋ยวเรามาหาคำตอบกันนะครับมาครับส่วนแรกของปราสาทผ่านไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปในส่วนที่2ของปราสาทนี้นะครับผมปราสาทจุฬาคุดาอิเขาก็บอกว่าเขารู้สึกเหมือนว่าปราสาทนี้มันหายใจได้ไหมจะรู้สึกไหมข้าเชื่อว่ามันน่าจะมีความเชื่อมโยงระหว่างจุฬาคุดาอิกับคริสตัลที่มีขนาดใหญ่ปู่เราก็เกริ่นมาให้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายว่าปู่หมายถึงอะไรนี่ครับผมเราก็จะมาเจอจุดเซฟที่2ครับหลังจากที่เราคุยกับปู่เมื่อกี้นะครับแล้วลงมาปุ๊บเราก็มาเจออีกจุดเซฟหนึ่งนะครับผมนั่นแหละครับเสร็จแล้วนะครับก็วอร์บอสอย่างนี้มีขนาดค่อนข้างใหญ่ครับเขาจะเป็นผู้หญิงนะฮะมีพลังอำนาจมากก็แหละเดี๋ยวผมจะมาเล่าตอนที่สู้กันแล้วกันนะครับอันนี้ก็ให้เราเดินออกไปมันก็จะไปทะลุไปเรื่อยครับด่านนี้ที่มีความซับซ้อนมากนะครับเพราะว่าด่านก็ด่านนี้นะครับจัดการคริสตัลทั้งหมดประมาณ 3-4 อันนะครับอย่างเงี้ยแล้วหายตัวไม่ได้ด้วยนะครับตัวคุริซากามะมันมองเห็นผมทุกคนมีสตินะครับมีสติอย่างผมนะครับดูครับผมเกือบตายนะครับ
แปลงร่างก่อนครับทึบแม่งเออยังไม่เลิกตีกูอีกนะครับเหลือสกิลเดียวตายครับแต่ว่าผมไม่ตายไม่เรียบร้อยครับเหนื่อยชิบหายเสร็จแล้วครับเมื่อกี้ก็อันที่2แล้วเนอะอันนี้อันที่3แล้วเห็นไหมก็ถ้าทำลายคริสตัลอันนี้แล้วก็มีบทสนทนาเพิ่มแล้วก็จะมีทางลงไปข้างล่างได้ด้วยนะผมถ้าไม่ได้ฟังสิ่งที่ข้าพูดเลยสินะเจ้าช่างกล้าหาญนักอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ใครนะใครบอกเรานะครับผมถ้าเดินลงมาข้างล่างเรื่อยๆนะครับก็มันจะสมาตรงโพงข้างล่างมันจะสามารถเชื่อมกับทางที่เป็นน้ำพุร้อนนะครับแต่ว่าน้ำพุร้อนไม่สามารถเดินเข้าไปได้โดยต้องมาจะหากับนูริคาเบะนะครับถึงจะไปตรงห้องน้ำร้อนนั้นได้นะครับผมแล้วก็เดินค่อยๆเดินลงไปครับเดี๋ยวมันจะไปทะลุกับข้างล่างที่เราทำลายคริสตัลเมื่อกี้ครับที่มันเป็นรูเมื่อกี้ครับปึ๊บตรงมาเรื่อยๆเปิดประตูเรียบร้อยครับมันก็จะเชื่อมกับอีประตูข้างล่างเมื่อกี้ที่เราตกลงมานะครับแค่นั้นเองครับด่านนี้มันจะใช้แบบว่าเดินไปไม่ให้ตรงๆต้องเดินอ้อมหน่อยเดินลงมาเลี้ยวนิดนึงเยอะแยะนะครับผมแต่ก็สนุกดีครับอาบน้ำก่อนนะครับลงอ่างเรียบร้อยครับผมนี่มึงทำอะไรครับเนี่ยมึงลงอ่างแล้วมึงทำอะไรครับเรียบร้อยครับเรามาเจอกับรูปปั้นรูปภาพอันที่2นะครับก็บอสตัวนี้ก็เทพอสรพิษแห่งความอุดมสมบูรณ์ในเอพิโซดที่3ของเราเองนะครับยัสึโนคามินั่นเองครับผมวิธีการสู้ก็เหมือนเดิมครับไปฟันหัวเขาก่อนเลยปึ๊บๆนะครับก็ฟันเสร็จแล้วปุ๊บหนีออกมาครับแล้วก็ค่อยไปใหม่นะครับก็ด่านนี้ผมใช้เป็นดาบเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ท่านี้หลบได้เลยครับไม่มีอะไรเลยนะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับเขาหนีมาก็เคาน์เตอร์ได้เลยนะครับจังหวะที่2เอานะทำกำแพงก่อนตามสูตรนะครับผมเหมือนเดิมครับท่าจะซ้ำไปซ้ำมาเหมือนเดิมเลยครับก็ทำตามที่ผมแนะนำเลยนะครับก็ตีหัวเขาค่อยๆตีไปหลบท่านี้ให้ดีนะครับแล้วก็อย่าฟันเพลินครับดูคิด้วยนะครับผมอโยคารีเขาจะปล่อยเป็นลูกงู2ตัวเป็นแขนซ้ายแขนขวาออกมานะครับก็ให้ทุกคนใช้บาเรียก่อนนะครับแล้วก็ค่อยๆไล่ตีทีละนิดทีละนิดนะครับมันจะได้ไม่เป็นปัญหาสำหรับเราแล้วก็จะลืมท่าฟันหางตรงนั้นด้วยนะครับเพิ่มเรียบร้อยปานหรือเปล่าเกือบแล้วนะครับผม1ตัวครับเพราะถ้าฟันลูกเขาได้นะครับตัวแม่ก็จะพลังลดด้วยนะครับผมนะครับตีกูทำไมนะครับผมปึบยังอีกยังไม่ตายอีกหลบมาได้นะครับเสร็จแล้วปุ๊บเขาค่อยๆว่ากันนะครับอันนี้ผมก็เหลืออดแล้วนะฮะไม่ใช่หรอครับเพราะว่ามันจะชนะนะครับคราวนี้มันไม่ได้ใช้มันรู้สึกแบบว่าเดี๋ยวมันก็กลับมาใหม่ครับก็เลยใช้ไปนะครับเขาซะยัสึโนคามิเกือบตายนะฮะประวัติผมค่อนข้างเล่าชัดเจนนะว่าเขาเป็นใครนะครับตรงนี้ก็โดยวิธีการสู้ไปแล้วกันนะครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรครับบอสตัวนี้ถ้ารู้สูตรก็ไม่ยากเลยครับผมหลบที่ฟาดหางให้ได้แค่นั้นเองนะครับผ่านไปครับตัวที่2ของเรานะครับยัสึโนคามินั่นเองครับผมพวกนี้ถ้ารู้สูตรจะง่ายมากครับเสร็จแล้วพอเดินต่อมาเรื่อยๆนะครับคราวนี้พอเดินเนี่ยเดินเสร็จปุ๊บมันจะบังคับให้ขึ้นมาข้างบนนะครับแล้วก็พอเดินตรงมาเรื่อยๆมันก็จะสามารถเปิดประตูที่เชื่อมออกไปข้างนอกได้นะครับผมซึ่งประตูนี้พอเชื่อมมาเสร็จปุ๊บจะเป็นพื้นที่เซฟอันสุดท้ายแล้วนะครับพื้นที่นี้จะเป็นพื้นที่เซฟอันสุดท้ายก่อนที่เราเจอบอสด้วยซ้ำนะครับต้องผ่านตรงนี้ไปให้ได้นะครับผมนะครับแล้วก็เขาเดินลงไปข้างล่างสุดเลยนะครับเดินลงไปข้างล่างเลยนะครับพอเดินลงไปข้างล่างเสร็จปุ๊บมันจะไปเจอกับการรุมครับการลุมของโยคอยทั้ง2ตัวนะครับในแมตช์ต่อไปอันนี้เป็นพื้นที่ที่เราเจอเมื่อกี้นะครับพอเดินออกมาข้างนอกปุ๊บนะครับประตูนี้ต้องไปเปิดจากอีกฝั่งนึงครับเดินลงไปข้างล่างก่อนแล้วก็มาเปิดนะครับแล้วเราก็มาเจอรูปภาพที่3กันนะครับเห็นรูปปั้นมั้ยครับทําไมมันมีรูปภาพมันมี2อันเอ๊ะยังไงนะครับนี่ครับพอผมแตะเข้าไปดูนะครับโอ้โหหลอนเลยครับแม่งมาคู่แต่มีข้อแนะนํานะครับจัดการโกซูกิก่อนนะครับทุกคนโกซูกิจะอ่อนแอกว่าเมซูกินะครับผมเพราะว่าโกซูกิจะไม่สามารถปล่อยเป็นท่าโยคายรีนได้นะครับถ้าอยู่คู่กันนะครับแล้วก็ความอ่อนแอจะอ่อนแอกว่าทางเมซูกินะครับให้รีบจัดการก่อนเลยนะครับแล้วก็ระวังด้วยเวลาเมซูกิตีหรือว่าอะไรนี้ก็พยายามหลบได้ก็หลบนะครับผมนะครับอันนี้ผมก็เกือบตายเหมือนกันนะครับโอ้โหสู้แม่งลุมนะฮะมีทั้งขวิดมีทั้งตีนู่นตีนี่
แนะนำนะครับใช้บาเรียไปเลยครับเพราะว่าเวลาท่าที่มันพ่นผีมามันจะไม่เป็นอะไรนะครับแล้วก็ท่าที่ใช้ตีใช้ตะบองตีหรือมีดตีเนี่ยถ้าเมซุกิจะเป็นตีเป็นลมออกมานะแต่ถ้าเป็นโกซุกิจะเป็นหินออกมานะครับก็ด้านนี้ก็ถ้าใครรู้สึกว่าตูมีใครได้ก็ไปตีพวกไอพวกอมานิตาที่อยู่ข้างๆนะครับมันจะช่วยได้เยอะเลยทำให้สามารถแปลงร่างได้นะครับผมเอาละครับโกซุกิก็ไม่น่ารอดแล้วครับปุ๊บผมก็ซันทัดเลยนะครับแกปเปิ้ลเรียบร้อยครับ1ตัวพอเป็น1ตัวเนี่ยผมไม่กลัวแล้วพอเมซุกิเดียวๆเนี่ยผมไม่ค่อยกลัวแล้วก็2คนนี้ก็เป็นลูกน้องเอ็นมะเหมือนกันนะครับเป็นผู้ทรมานจากนรกในเอพิโซดที่1ของเรานะครับผมก็นี่ครับพอผมหมดพลังชีวิตหมดผมก็ขอวันชีวิตคืนหน่อยนะครับผมก็วิธีการสู้แนะนำนะครับก็คือหลบออกมาค่อยๆเข้าไปตีแล้วก็อย่าลืมใช้ท่า L1 สามเหลี่ยมที่เป็นของดาบนะครับจะทำให้คิของเมซุกิลดลงนะครับผมแล้วก็ระวังท่าเจือนๆด้วยแค่นั้นเองครับแล้วก็ท่านี้ท่าที่ตีเป็นลมออกมาก็ระวังด้วยนะครับแล้วก็นั้นก็ถ้าใช้บาเรียก็จะดีครับมีข้อดีคือมันจะไม่มีปัญหาแล้วก็ท่าที่เขาฟันอย่างเงี้ยครับให้กระโดดหลบเลยมันจะหักล้างนะครับมันจะไม่เป็นอะไรเลยนะครับเนี่ยครับอย่างเงี้ยกระโดดหลบได้เลยนะครับตามจังหวะเลยนะครับเรียบร้อยครับเมซุกิผมก็ใกล้จะไปหาเอ็นมาอีกรอบแล้วนะฮะฟื้นบ่อยเหลือเกินงั้นที่ผมเล่นมานี่เมซุกิตัวที่4ตัวที่5แล้วมั้งครับเนี่ยนะครับก็ไม่ยากอะไรมากครับเจอบ่อยๆก็จะเก่งขึ้นนะครับนั่นแหละครับอันนี้ก็อยู่ตัวเดียวผมไม่ให้กลัวนะฮะแต่มันอยู่กับโกซุกิเมื่อกี้นี่ผมนี่หลอนเลยเนี่ยเล่นครั้งแรกนี่คือผมไม่เล่นฐานนี้เลยเนี่ยเพราะมันยากมากนะฮะครั้งแรกแต่นี้ผมเซียนแล้วนะฮะไม่ใช่เซียนหรอกครับเหมือนเล่นแล้วบ่อยๆครับนี่ครับตีอกครับไม่ได้เพิ่มความมั่นใจนะครับตะคิวลงหัวนมทุ้ยนะครับผมคราวนี้นะครับพอเสร็จแล้วนะครับมันจะมีทางให้เดินขึ้นมาข้างบนนะครับให้เดินมาจัดการกับคริสตัลก่อนเลยนะครับแล้วก็เซฟไปก่อนแล้วก็เดินมาข้างหน้าครับเราจะมาเจอรูปภาพที่4ครับรูปภาพที่4อุ๊ยเป็นล้อๆใครเอ่ยแต่ดูครับเฮ้ยน้องคาช่าของเรานี่เองนะครับนั่นแหละครับก็คาช่านะครับเดี๋ยวมีสูตรใหม่ๆมาให้ดูนะครับให้ทุกคนใช้ให้ทุกคนเหมือนเดิมครับคาช่าเขาจุดอ่อนคือตีล้อนะครับตีล้อหรือไม่ก็ใช้ L1 สามเหลี่ยมของดาบนะครับมันจะไปตีที่ล้อนะครับทำให้คาช่าเข้าเนื้อแรงกว่าปกตินะครับผมแล้วก็เวลาอย่าลืมครับลอดหว่างขาเธอไปแล้วก็ไปตีเอานะครับผมนี่ครับตีที่ล้อเธอจะสะเด้งนิดนึงนะครับสะดุ้งครับผมสะเด้งอะไรของมึงนี่ครับผมถ้ารู้สูตรคาช่าก็จะไม่ยากมากครับนะครับอันนี้ก็หลบดีๆแล้วกันครับไม่น่ามีอะไรนะครับระวังท่าแซ่ด้วยนะครับหลบไปแค่ใต้หว่างขาเธอก็จะไม่โดนอะไรแล้วนะครับแล้วก็นี่ครับเห็นไหมฟันทีดอกเอา 2,000 มันจะลดเยอะแล้วท่าก็จะติดสตันไปแป๊บนึงนะครับผมพอท่านี้ยังไม่มีอะไรมากนะครับเนี่ยเรียบร้อยครับเห็นไหมคิหมดแล้วนะครับต่อเวลาเธอจะแปลงร่างถ้าอยู่ในโรไคลีนผมก็แนะนำนะครับใช้เป็นหอกก็ได้ครับเพราะว่าเขาจะชอบเธอจะชอบปล่อยเป็นตัวกากิออกมาได้นะครับผมหรือจะใช้อาวุธอะไรก็ได้นะครับจะโอเดจิหรือใครก็ได้นะครับคือแล้วแต่คนถนัดเลยนะครับนี่ผมแนะนำอย่างนี้เพราะว่ามันตีรัวแล้วก็ท่านี้นะครับผมมีสูตรมาใหม่ถ้าเธอกระโดดขึ้นไปนะครับให้ยังไงก็ได้ครับให้หลบไปอยู่แถวๆใกล้ๆตัวเธอแต่อย่าให้เธอทับนะครับอยู่ใกล้ๆพอนะครับมันจะไม่โดนสักหลอกเลยครับนี่ครับเห็นไหมไม่โดนเลยเห็นไหมเรียบร้อยอีกไม่นานก็จะสะดุ้งแล้วนะฮะนี่เธอท่านี้นะครับก็หลบมาเลยนะครับเพราะว่ามันอยู่ค่อนข้างไกลครับท่าลูกข่างเนี่ยครับนะครับตอนนี้ก็จะเป็นท่าที่ต้องตีกับคาช่านะครับก็จะไม่ได้ยากมากนะครับผมอันนี้ผมได้หอกใหม่มานะครับเป็นหอกน้ำครับโอเทกินเนะฮะค่อนข้างดีเหมือนกันนะครับท่านี้ครับถ้าไม่หลบไปใกล้ๆนี่คือยังไงก็โดนครับเล็กๆก็น้อยก็โดนเห็นไหมครับเน้นล้อตีล้อไว้นะครับล้อเกวียนมนุษย์ของเธอนะครับผมก็ปีศาจแมวตัวนี้ผมก็เคยเล่าประวัติไปแล้วนะครับก็หวังว่าทุกคนจะจำได้นะครับเนี่ยต่อครับก็ทุกคนมาลองคิดครับด่านนี้มีบอสถึง5ตัวแสดงว่าปราสาทเนี้ยต้องมีอะไรทั้งอย่างถึงได้เก็บปราสาทถึงได้เก็บปีศาจได้ถึง5ตัวนะครับผมเรียบร้อยครับก็คาช่าครับปีศาจตัวที่5นะครับตัวสุดท้ายและในบรรดาทั้งหมดครับก่อนเข้าไปก็ไม่ได้เข้าง่ายๆครับต้องมาเจอกับมักกะสึวอริเออร์อีกนะฮะก็ผมก็โชคดีที่มักกะสึวอริเออร์มันโดนมันคิงะคิมันเหลือน้อยครับผมโชคดีที่ผมใส่บาเรียร์แบบมันก็เลยตายไวหน่อยไม่ยากมากนะครับก็เรียบร้อยครับเสร็จแล้วเราก็มาจัดการกับทางคริสตัลข้างหน้าเราจะสามารถไปเจอกับบอสได้นะครับก็
ขาบอกว่าโทคิชิโร่รอนายอยู่นะนายคงเป็นเพื่อนเก่าเขาสินะเขารอนายอยู่ออกไปนะครับอินเดโนจิเข้ามาได้เชิญเจ้ามานะไม่ต้องรีบร้อนก็ได้ต้องรีบร้อนต้องรีบร้อนขอข้าแนะนำเจ้าสาวเจ้าสาวคนใหม่ของข้าหน่อยแล้วกันนะจริงๆแล้วโทกิชิโร่แต่งงานกับเนเนะนะเนเนแต่ไม่มีลูกครับไม่มีลูกเนเนก็เป็นหญิงสาวสวยเองนะครับคนแรกนะครับเนี่ยคนแรกคนที่สองคือโยโดจินินะครับผมคนนี้ก็บอสของด้านนี้ครับเจ้าสาวของอินเดียชิหรือเลดี้โอซากาเบะนะฮะเดี๋ยวผมจะมาอธิบายนะครับชื่อเธอแปลว่าเจ้าหญิงแห่งกำแพงนะฮะชื่อเธอนะครับผมมาครับขั้นแรกครับเกตด่านนี้ผมใช้เป็นขวานนะครับแล้วก็ใช้เป็นธาตุที่เป็นธาตุเฟอร์โรครับธาตุเอจินั่นเองนะฮะเป็นมาซาลุนะครับผมเพราะว่าด่านนี้มันจะมีการที่ศัตรูเนี่ยหัวขึ้นมาอย่างเงี้ยมันจะพุ่งชนเรานะครับท่าที่เหมาะสมกับการพุ่งชนมากที่สุดก็คือท่าของมาซาลุเนี่ยครับท่าเฟอร์โรนะครับอย่างนี้อย่างนี้ไงครับอย่างนี้ไงครับแล้วก็นี่ครับเสร็จแล้วผมจะใช้ท่านี้ทุกคนจะเห็นครับมันจะเป็นท่าเพียวริตี้ท่าบริสุทธิ์นะครับเพราะว่ามาซาลุท่าไฮแอทแท็กจะเป็นท่าเขาจะเป็นไงนะจะเป็นท่าไฮแอทแท็กจะเป็นท่าเพียวริตี้นะฮะก็ดีครับลดคีของสตูได้เยอะดีนะครับแล้วก็ผมใช้ขวานเพราะว่าท่ามันไม่ท่ามันแรงแล้วก็ค่อนข้างถึงคีง่ายนะครับนี่ครับเปิดเรียบร้อยครับไอหัวพวกนี้จะไม่มีความแข็งแกร่งอะไรมากครับถ้ารู้สูตรนะครับแล้วก็มีสูตรมาให้อีกสูตรนึงครับเวลาที่ทุกคนฟันเสร็จแล้วทําคีเพานะฮะให้ทุกคนปลดตอนที่พลังมันเพิ่มในพลังที่แบบว่าอนุภาคของคีมันเริ่มเข้ามาครับทุกคนจะได้เป็นเหมือนเป็น critical attack นะฮะมันจะตีแรงขึ้นมานิดนึงนะครับนะครับพยายามเคาน์เตอร์ให้ได้หัวพวกนี้มันจะมีอยู่4หัวนะครับแนะนำว่าทำไปก่อนนะฮะแล้วก็วิ่งไปอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็มาใหม่นะครับเสร็จแล้วพอทำครบ4หัวปุ๊บมันจะเลดี้เซอร์คาเบจะมีลูกตาออกมาเป็นลูกตาหลักนะฮะอันนี้ผมใช้ดาบคู่ใช้ท่าวอเตอร์นะครับท่านี้เป็นท่าที่แรงแนะนำเลยฮะมันดีจริงฮะนี่ครับผมใช้ทีเดียวลดเกินครึ่งหลอดอีกนะฮะแล้วผมมีท่าที่เป็นท่าน้ำด้วยนะฮะมันก็จะลดออกไปอีกนะฮะแนะนำให้เป็นดาบท่าจะดีมากเลยครับแล้วก็อย่าลืมครับถ้าเข้าเป็นโหมดนี้ปุ๊บให้ใช้เป็นบาเรียนเลยครับแล้วก็มีข้อแนะนำอย่างหนึ่งครับหัวพวกนี้ครับถ้าอยู่ในเฟสที่2นะครับมันจะไม่ได้ทนทานเหมือนอันแรกครับแค่ตีไม่กี่ครั้งก็จะลงมานอนแล้วนะครับผมนั่นแหละครับผมพอตีครบ4หัวนะครับแนะนำนะครับถ้าขึ้นเป็นเฟสนี้นะให้ตีอย่างละฝั่งนะฮะฝั่งนี้ให้จบก่อนแล้วค่อยไปตีฝั่งนู้นนะครับผมแล้วเลดี้เซอร์คาเบก็จะเผยลูกตาออกมาอีกครั้งนึงนะครับผมเดี๋ยวผมมีประวัติของเลดี้โอโซคาเบะมาฝากกันนะเพราะว่าท่าโจมตีของเธอจะประมาณนี้นะครับไฟแต่ละหัวก็จะปล่อยพลังออกมาก็ทุกคนก็หลบเอาเลยกันนะครับผมก็นะครับเลดี้โอโซคาเบะหรือเจ้าหญิงโอซาคาเบะนะฮะชื่อของเธอก็คือเป็นเจ้าหญิงแห่งกำแพงนะครับก็เลดี้โอซาคาเบะเนี่ยเป็นถ้าตามตำนานแล้วอาศัยอยู่ที่ปราสาทฮิเมจินะครับเป็นนครนะครับผมเป็นโยคัยที่มีพลังหรือมีอำนาจค่อนข้างสูงนะฮะไม่ใช่โยคัยธรรมดานะครับสามารถทำให้เขาเรียกว่าไงนะทำให้คนเป็นหุ่นเชิดได้นะครับแล้วก็มีพลังในการควบคุมวิญญาณต่างๆด้วยนะครับปกติเธอจะไม่ค่อยชอบเจอคนครับเธอจะชอบอยู่กับที่อยู่กับกำแพงนะครับอยู่ในมิติของเธอเธอเคยออกมาแค่ครั้งเดียวคือมาตามหาเจ้าของปราสาทนะครับว่าเป็นใครแล้วเธอก็มาทำนายให้ด้วยนะครับก็โดยปกติแล้วเธอไม่ได้ดุร้ายแต่ถ้าอย่าไปยุ่งกับเธอนะครับเพราะว่าบางคนมองเธออาจจะตายได้เลยนะครับเขาบอกว่าเธอเป็นน้องสาวของกาเมฮิเมะนะครับเป็นเจ้าหญิงเต่านะฮะของที่ปราสาทมาสึนะฮะอันนี้ก็เป็นตำนานของทางเลดี้โอซากาเบะนะฮะเขาก็เอามาผนวกใช้กับทีดิโยชิเลยนะฮะว่าเป็นคนที่จะมาดูที่ปราสาทนี้นะครับเรียบร้อยไปครับเลดี้โอซากาเบะก็ไม่ยากครับแต่ว่ายากเหมือนกันถ้ายังไม่เก่งช่วงแรกนะครับให้เก็บตีลูกหัวก่อนนะครับแล้วก็เข้าเฟสแล้วก็ทำคอมโบในการตีลูกตายักษ์นะครับผมก็เสร็จเรียบร้อยไปครับดาบก็เปล่งประกายออกมาครับกับทางฝักดาบแล้วก็มันอยู่ในเงื่อนไขที่พอดีกันนะครับมี2อันนี้พร้อมกันแล้วมีอมฤตาที่มีจำนวนมากนะครับมันก็เลยสร้างเป็นโซฮายามารุขึ้นมาได้อีกครั้งหนึ่งนะครับเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมเล่าถึงประวัติของเซโนลิเคียไว้หน่อยนะครับลิเคียเขาเป็นเด็กๆเนี่ยเขาเป็นคน
เป็นเด็กน้อยและไปเรียนวิชาชงชานะครับเคยรับใช้ตั้งแต่โอดะนบุนากะนะครับเขามีการเรียนการชงชาประกอบพิธีต่างๆพิธีต่างๆที่เกิดในวังทั้งหมดนะครับลิเคียจะเป็นคนดูแลหมดนะครับพอนบุนากะตายเขาก็มารับใช้ฮิเดโยชิแล้วก็สนิทกับฮิเดโยชิอย่างมากเลยนะครับแต่ว่าเขาเนี่ยถึงว่าเป็นเจ้าแห่งชาครับมีความคือรู้เยอะครับเป็นศาสตร์ของเขาเลยครับเขามีลูกศิษย์ด้วยนะครับ3คนนะครับแต่ว่าในวันหนึ่งเขาเกิดที่ตำแหน่งของเขาเป็นอิสระคือเป็นตำแหน่งสูงสุดที่เป็นเหมือนกับเจ้าครับแต่ว่าเขาเนี่ยมีการก็ไม่เข้าใจกันกับทางฮิเดโยชิครับและฮิเดโยชิก็สั่งประหารเขานะฮะคือฮิเดโยชิเป็นคนที่โหดเหี้ยมพอสมควรนะครับในระดับหนึ่งนะครับถ้าใครไม่รู้จักฮิเดโยชิจริงๆนะครับแต่เขาก็มีเรื่องที่ดีเรื่องที่เลวผสมกันนะครับผมก็อันนี้เขาก็บอกว่าในที่สุดแล้วนะครับดาบของเราก็สร้างได้สำเร็จนะครับดาบโซฮายามารุเอาไว้จัดการปีศาจได้จริงๆนะแล้วก็เขาเชื่อว่าไอ้ดาบนี้ควรจะสนองต่อฮิเดโยชิด้วยมันจะต้องรับใช้กับสิ่งที่มันทำนะฮะแล้วก็เขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะกลับไปหาเทนไคว่าจะสามารถทำอะไรอีกเพราะว่าฮิเดโยชิเนี่ยลูกน้องเยอะเหลือเกินเข้าหายากนะฮะก็จะสู้กับมันได้นะครับอันนี้ก็เป็นบทท้ายที่บูมิโอบอกเราไว้นะครับผมแล้วก็ก่อนที่จะจากกันไปนะครับผมมีประวัติของปราสาทจุฬาคุดาอินะครับผมจุฬาคุดาอิเนี่ยเป็นปราสาทที่มีอยู่จริงๆนะฮะแล้วก็เป็นปราสาทที่ถูกสร้างขึ้นมาจากทอง 5.5 ตันเลยนะครับที่ทางฮิเดโยชิเป็นคนสร้างขึ้นมาด้วยความฟุ่มเฟือยนะฮะอันนี้เป็นตัวอย่างตอนต่อไปนะครับก็พอปราสาทนี้สร้างขึ้นมาปุ๊บเขาก็ให้หลานของเขาเป็นคนดูแลครับแล้วเขาก็สั่งฆ่าหลานเขาเองเพราะว่าลูกตัวเองเกิดมาจากกับโยโดเขาก็เลยสั่งประหารหลานที่ให้เป็นผู้สำเร็จราชการแทนนะฮะเพราะเขาก็เป็นซัปปุกุก็คือคนที่เป็นสำเร็จราชการแทนท่านจักรพรรดิอะไรเงี้ยนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับขอบคุณมากๆเลยเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ